ดูก่อนผู้แสวงสันติวรบทผู้ที่จะทำงานใหญ่นั้นจะต้องมีผู้ช่วยที่ดีและผู้ช่วยที่ดีจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติหลายประการเช่นเป็นผู้รู้ใจนายของตนสนองงานได้สมความต้องการทันต่อเวลาต่อเหตุการณ์ให้กำลังใจแก่นายของตนในการที่ควรให้โดยเฉพาะในเวลาที่การงานสำเร็จลงด้วยดีปลอบประโลมใจเมื่อพลั้งพลาดหรือยามทุกข์ยามผิดหวังร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการงานที่ชอบทำเพื่อความเจริญก้าวหน้าร่วมกันและรับช่วงงานได้เมื่อนายวางมือพระมหาโมคคัลลานะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะของผู้ช่วยที่ดีเลิศของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังเรื่องต่อไปนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอามาลกีวันใกล้บ้านจตุมาสมัยนั้นภิกษุประมาณ500รูปมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นหัวหน้าไปถึงจาตุมคามเพื่อเฝ้าผู้มีพระภาคภิกษุอคันตุกะเหล่านั้นปราศัยกับภิกษุเจ้าถิ่นจัดเสนาสนะเก็บบาตรและจีวรมีเสียงดังพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพระอานนท์มาถามว่าดูก่อนอานนท์ผู้ที่เสียงดังนั้นเป็นใครเรากับชาวประมงแย่งปลากันพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุประมาณ500นั้นมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นหัวหน้ามาถึงจตุมคามเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคภิกษุเหล่านั้นปราศัยกับภิกษุเจ้าถิ่นจัดเสนาสนะมีเสียงดังดูกรอานนท์ถ้าเช่นนั้นเธอจงไปเรียกพวกภิกษุมาตามคำขอของเราพระอานนท์ทูลรับคำแล้วจึงเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่พักได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นว่าพระศาสดาตรัสเรียกท่านทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุเหล่านั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุไรพวกเธอจึงพูดเสียงดังเหมือนชาวประมงแย่งปลากันพวกภิกษุเหล่านั้นทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุประมาณ500มาถึงจตุมคามเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคปราศัยกับภิกษุเจ้าถิ่นจัดเสนาสนะเก็บบาตรและจีวรจึงมีเสียงดังพระเจ้าข้าดูกรภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงพากันไปเราประนามพวกเธอพวกเธอไม่ควรอยู่ในสำนักเราภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณเก็บอาสนะถือบาตรและจีวรออกไปสมัยนั้นพวกเจ้าสักยะชาวเมืองจาตุมาประชุมกันอยู่ที่เรือนรับแขกด้วยกรณียะบางอย่างเห็นภิกษุเหล่านั้นมาแต่ไกลจึงเข้าไปหาภิกษุแล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายจะพากันไปไหนเล่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุสงฆ์ถูกพระผู้มีพระภาคประณามแล้วข้าแต่ท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นขอท่านทั้งหลายจงนั่งอยู่ครู่หนึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายอาจให้พระผู้มีพระภาคทรงอดโทษได้ภิกษุเหล่านั้นรับคำพวกเจ้าสักยะชาวเมืองจตุมาแล้วพวกเจ้าสักยะชาวเมืองจตุมาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงชื่นชมกับภิกษุสงฆ์เถิดขอจงรับสั่งกับภิกษุสงฆ์เถิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในบัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์เหมือนที่พระผู้มีพระภาคทรงอนุเคราะห์ในการก่อนเถิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุสงฆ์หมู่นี้เป็นภิกษุผู้บวชใหม่เพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยเมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคจะมีความน้อยใจมีความแปรปรวนไปเปรียบเหมือนพืชที่ยังอ่อนไม่ได้น้ำจะพึงเป็นอย่างอื่นจะพึงแปรไปหรือเปรียบเหมือนเมื่อลูกโคอ่อนไม่เห็นแม่จะพึงเป็นอย่างอื่นจะพึงแปรไปฉันใดภิกษุเหล่านั้นเมื่อไม่ได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคก็ฉันนั้นจะพึงมีความน้อยใจมีความแปรปรวนไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงทรงชื่นชมกับภิกษุสงฆ์เถิดขอจงรับสั่งกับภิกษุสงฆ์ขอพระผู้มีพระภาค
ทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์เหมือนที่พระองค์ทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ในการก่อนเถิดครั้งนั้นท้าวสหัมบดีพรหมทราบพระพุทธดำริแห่งพระทัยของพระผู้มีพระภาคจึงหายตัวจากพรหมโลกมาปรากฏตรงพระพักของพระพุทธองค์แล้วประนมอัญชลีกราบทูลวิงวอนให้พระผู้มีพระภาคทรงรับสั่งกับพระภิกษุสงฆ์โดยเปรียบด้วยข้าวกล้าอ่อนและเปรียบพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายด้วยลูกโคอ่อนเช่นเดียวกับที่เจ้าสักยะชาวเมืองจตุมาได้เปรียบแล้วพระผู้มีพระภาคทรงพอพระทัยในคำวิงวอนของเจ้าสักยะและท้าวสหัมบดีพรหมภิกษุสงฆ์ทั้งหลายจึงได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามพระสารีบุตรว่าดูก่อนสารีบุตรเมื่อเราประณามภิกษุสงฆ์แล้วเธอมีความรู้สึกอย่างไรพระสารีบุตรกราบทูลว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคทรงไม่โปรดความวุ่นวายมีความขนขวายน้อยแม้เราทั้งหลายก็ควรปฏิบัติเช่นนั้นสารีบุตรเธออย่าคิดอย่างนั้นแล้วพระองค์ตรัสถามพระโมคคัลลานะในคำถามเดียวกันพระโมคคัลลานะกราบทูลว่าข้าพระองค์คิดว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคไม่โปรดความวุ่นวายทรงมีความขนขวายน้อยข้าพระองค์และท่านสารีบุตรควรช่วยกันปกครองภิกษุสงฆ์ในบัดนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละโมคคัลลานะความจริงเราหรือสารีบุตรหรือโมคคัลลานะเท่านั้นพึงปกครองภิกษุสงฆ์แล้วพระองค์ได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่ารู้ก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลกำลังลงน้ำจะมีภัย4อย่างคือภัยเพราะคลื่นภัยเพราะจระเข้ภัยเพราะน้ำวนภัยเพราะปลาร้ายบุคคลในโลกนี้ก็ฉันนั้นเมื่อออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยพึงหวังได้ว่าจะพบภัยทั้งสี่นี้ภัยเพราะคลื่นเป็นชั้นใดคำว่าภัยเพราะคลื่นนี้หมายถึงความคับใจด้วยความโกรธเมื่อกุลบุตรในโลกมีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายย่อมกล่าวตักเตือนสั่งสอนกุลบุตรนั้นให้ก้าวเดินหรือถอยกลับอย่างไรทรงสังฆติบาตรและจีวรอย่างไรกุลบุตรผู้บวชใหม่ก็รู้สึกรำคาญคับใจบอกคืนสิกขาสึกไปคำว่าภัยและคลื่นเป็นเช่นนี้ภัยเพราะจระเข้เป็นไฉนหมายถึงเป็นผู้เห็นแก่ปากแก่ท้องเมื่อกุลบุตรมีศรัทธาออกบวชเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายย่อมตักเตือนสั่งสอนให้เคี้ยวกินในสิ่งที่ควรให้ฉันในสิ่งที่ควรและให้ฉันในเวลาที่ควรกุลบุตรที่ออกบวชนั้นก็คิดว่าเมื่อเป็นคฤหัสถ์ปรารถนาจะเคี้ยวกินสิ่งใดก็ได้ในเวลาใดก็ได้จึงบอกคืนสิกขาสึกไปเพราะมีความเห็นแก่ปากแก่ท้องภัยเพราะน้ำวนเป็นไฉนหมายถึงกามคุณทั้งห้าเมื่อกุลบุตรออกบวชก็ไปบิณฑบาตอย่างบ้านหรือนิคมไม่รักษากายไม่รักษาวาจาไม่ดำรงสติเห็นคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีเป็นผู้อิ่มเอิบบำเรอด้วยกามคุณทั้งห้าจึงมีความคิดกลับสู่เพศคฤหัสถ์บอกลาสิกขาเรากล่าวภัยนี้ว่าเหมือนภัยจากน้ำวนภัยเพราะปลาร้ายเป็นไฉนหมายถึงมาตุคามหรือหญิงนั่นเองเมื่อกุลบุตรผู้มีศรัทธาออกบวชเข้าไปบิณฑบาตอย่างบ้านหรือนิคมไม่รักษากายไม่รักษาวาจาไม่ดำรงสติไม่สำรวมอินทรีย์เขาย่อมเห็นมาตุคามผู้นุ่งผ้าหรือห่มผ้าไม่เรียบร้อยเกิดความกำหนัดยินดีจึงบอกคืนสิกขาสึกไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายภัยทั้งสี่อย่างนี้บุคคลที่ออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยย่อมได้พบพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคยิ่งนักและสำเนียกว่าจักระวังตนให้พ้นภัยทั้งสี่ประการนี้พระดากล่าวโดยย่อภัยของภิกษุสามเณรมีสี่ประการคือเห็นแก่ปากแก่ท้องทนความอยากไม่ได้1อดทนต่อคำสั่งสอนไม่ได้ขี้เกียจทำตาม1เพลิดเพลินทยานอยากได้สุขยิ่งขึ้นไป1มีความกำหนัดรักใคร่ในหญิง1ภัยทั้งสี่ประการนี่แหละอย่างใดอย่างหนึ่ง
คอยเบียดเบียนคุกคามย่ำยีภิกษุสามเณรอยู่เนืองนิด